สวัสดีครับบ่ายวันเสาร์แบบนี้กลับมาพบกับรายการเปิดบ้านไทย PBS รายการที่จะรับฟังข้อเสนอแนะติชมจากคุณผู้ชมทางบ้านสัปดาห์นี้มีความคิดเห็นอะไรที่น่าสนใจบ้างไปติดตามกันครับเซตครีเอเตอร์พูดคุยกับทีมข่าวถึงเบื้องหลังการนำเสนอแง่มุมที่หลากหลายของอาชีพเซ็กส์ครีเอเตอร์ที่ยังเป็นประเด็นถกเถียงกันในสังคมไทยแล้วไปรับฟังข้อเสนอแนะที่คุณผู้ชมอยากให้ไทย PBS ตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการทดสอบคุณสมบัติผ้าในรายการซื้อเก่งตอนเรื่องผ้าอาม่ารู้ดีเป็นเสียงเรียกร้องจากชาวบ้านนะคะที่อยากให้รัฐนั้นเยียวยาอย่างเหมาะสมและติดตามความคิดเห็นที่มีต่อการทำหน้าที่ของไทย PBS ในการเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมนอกฤดูกาลใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อไม่นานนี้อาชีพ Sex Creator หรือผู้สร้างเนื้อหาเกี่ยวกับเพศในสื่อออนไลน์เป็นกระแสที่คนในสังคมพูดถึงหลากหลายมุมมองเลยทีเดียวนะครับทั้งมุมมองเรื่องสิทธิบนเรือนร่างที่หลายคนเห็นว่าควรให้เสรีภาพกฎหมายควรคุ้มครองอย่างเท่าเทียมแต่อีกมุมนึงอาชีพนี้ก็ถูกมองว่าขัดต่อศีลธรรมและผิดกฎหมายคู่รักคนรุ่นใหม่คู่นี้ทั้งตัวกลายมาเป็น Sex Creator จากประเด็นที่ถกเถียงกันทีมข่าวไทย PBS จึงหยิบเรื่องนี้มานำเสนอในรูปแบบข่าวเชิงลึกออกอากาศเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคมโดยนำเสนอต่อเนื่องกัน3วันในช่วงข่าวค่ำไทย PBS ครับหลังจากข่าวนี้ออกอากาศไปก็ได้รับความสนใจจากคุณผู้ชมหลายคนแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับอาชีพ Sex Creator ว่าถึงเวลาแล้วหรือไม่ที่ประเทศไทยควรเปิดกว้างแก้ไขกฎหมายที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมผู้ชมอีกส่วนหนึ่งก็มองว่ายังเป็นอาชีพที่ยอมรับได้ยากในสังคมไทยนอกจากนี้คุณผู้ชมยังพูดถึงการรายงานข่าวของไทย PBS ที่เปิดประเด็นเรื่องเพศซึ่งเป็นประเด็นอ่อนไหวของสังคมไทยอย่างเช่นคุณชนันดาบอกว่าคิดว่าเรื่องนี้จะไม่มีสื่อไหนสนใจทำซะแล้วขอบคุณสื่อที่ช่วยผลักดันให้สังคมร่วมกันขบคิดเรื่องกฎหมายกับอาชีพ Sex Creator คุณผู้ชมท่านนี้ก็บอกว่าเห็นข่าวไทย PBS เล่าเรื่อง Sex Creator ต่อเนื่องกันหลายวันผู้สื่อข่าวนำเสนอได้ดีมากหรืออีกความคิดเห็นหนึ่งที่บอกว่าไทย PBS กล้านำเสนอเรื่อง Sex Creator กับ Sex Worker ด้วยเปิดบ้านไทย PBS ได้ส่งต่อความคิดเห็นของคุณผู้ชมให้กับคุณจิราพรคำพาพันธ์ผู้สื่อข่าวไทย PBS แล้วนะครับซึ่งคุณจิราพรบอกว่ารายงานข่าวชิ้นนี้ท้าทายการทำงานมากๆเพราะเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องเพศต้องระมัดระวังทั้งเรื่องเนื้อหาและภาพประกอบเบื้องหลังจะเป็นอย่างไรไปรับฟังกันนะครับถ้าพูดถึงประเด็นเรื่องนี้มันรู้อยู่แล้วว่าเป็นที่ถกเถียงกันไม่จบว่าถูกหรือผิดนะคะแต่ที่ตัดสินใจทำเรื่องนี้เรามองว่าบริบทของสังคมค่ะที่คนรุ่นใหม่บางกลุ่มเขามาทำอาชีพนี้เพื่อเป็นรายได้ไม่ใช่รายได้เสริมนะคะแต่ว่าเป็นรายได้หลักมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงในโควิด-19เนี่ยนะคะเขาถูกละเมิดลิขสิทธิ์เราก็ตั้งคำถามก่อนว่าเราไม่ได้มีกฎหมายควบคุมผู้ผลิตคอนเทนต์18+หรอทำไมกลุ่มคนเหล่านี้เขาถึงถูกละเมิดลิขสิทธิ์ได้ทั้งที่เขาอยู่ในแพลตฟอร์ม Exclusive ของเขาและที่สำคัญมันก็เกิดกระแสดราม่าเกิดขึ้นมาในสังคมว่าแล้วจะปล่อยให้ผู้ผลิตคอนเทนต์18+เหล่านี้เขาไม่มีที่ยืนในสังคมอยู่หรอทำไมมองว่าเขาด้อยค่าทั้งๆที่เขาก็มีสิทธิบนเรือนร่างที่เขาจะใช้ร่างกายของเขาในการทำมาหากินเนี่ยค่ะพอมันเป็นข้อถกเถียงถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางเราก็เลยว่าอยากจะหาคำตอบแต่ว่าเราจะทำให้มันรอบด้านเลยไม่ได้ทำเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้ชี้นำว่าอาชีพเหล่านี้มันดีแต่เราจะทำให้เห็นถึงปัญหาทางออกว่าถ้าเกิดอาชีพเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นมาบนดินไม่ได้ซุกซ่อนใต้ดินแล้วมันจะเกิดผลดีผลเสียกับสังคมไทยยังไงแบบนี้ค่ะตอนแรกที่ทำคิดว่าเป็นเรื่องง่ายแต่พอมาทำจริงๆแล้วอยากถอดใจมากๆอันนี้ยอมรับเลยว่ามันยากยากทั้งในเรื่องของตัวของคนที่จะมาเป็นสตอรี่คนต้นเรื่องของเราเราพยายามติดต่อไปถูกแคนเซิลหมดเลยแล้วสุดท้ายก็ยังมีกลุ่มคนวัยรุ่นที่เขาโอเคละที่ทำอาชีพนี้ยอมคุยกับเรามันยากมากกว่าเราจะไปคุยกับเขาได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่สื่อสาธารณะว่าเราอยากจะนำเสนอเรื่องราวเหล่านี้ยังไงแล้วก็เรื่องของภาพโป้ภาพเปลือยสื่ออะไรออกมาก็ไม่ได้คุยกับช่างภาพเลยเราต้องเล่นเทคนิคเล่นเงาเล่นแสงดูแล้วเป็นศิลปะดูแล้วเป็นให้ความรู้ดูแล้วไม่เป็นการชี้นำ
จนในที่สุดก็ใช้ช่างภาพถึง8คนในการที่จะมาถ่ายทำแต่คนก็จะมีมุมมองไม่เหมือนกันแบบนี้ค่ะดังนั้นถือว่าเป็นเรื่องท้าทายมากท้าทายแต่ก็โอเคผ่านมาได้ค่ะมีบททดสอบเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจให้กับลือๆว่าจะใช้ผ้าประเภทไหนหรือชนิดไหนในการสวมใส่สำหรับหน้าร้องที่จะถึงนี้รายการซื้อเก่งตอนเรื่องผ้าอาม่ารู้ดีได้สาธิตวิธีการทดสอบคุณสมบัติผ้า4ชนิดผ้าฝ้ายผ้าลินินผ้าแชมเบรและผ้าผสมเพื่อเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมเลือกซื้อผ้าที่เหมาะสมสำหรับใส่ในฤดูร้อนคุณชาญวิทย์ได้รับชมแล้วมีข้อเสนอแนะต่อเนื้อหารายการจึงส่งอีเมลเข้ามาบอกว่ารายการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผ้าแชมเบรและผ้าผสมไม่ถูกต้องส่วนวิธีการทดสอบคุณสมบัติผ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตกสีทนแรงฉีกขาดปัจจัยหลักต้องมาจากชนิดของเส้นได้อิทธิพลรองลงมาคือวิธีการทอหากทางรายการไม่ระบุปัจจัยทั้ง2 อย่างนี้ก็อาจจะทำให้ผลการทดสอบคลาดเคลื่อนได้จากความคิดเห็นของคุณชาญวิทย์เปิดบ้านไทย PBS จึงเดินทางมาที่ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อมาหาคำตอบกับอาจารย์ณัฐดลรุ่งเรืองกิจไกรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบคุณภาพสิ่งทอโดยทีมงานให้อาจารย์ช่วยดูเนื้อหาของรายการซื้อเก่งว่าเป็นไปตามข้อท้วงติงของคุณผู้ชมหรือไม่หลังจากอาจารย์ดูรายการแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรไปฟังกันครับที่ทางรายการนำผ้ามาทดสอบเนี่ยเป็นวิธีและเทคนิคที่ค่อนข้างน่าสนใจที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เพียงแต่ว่าในรายการเนี่ยสิ่งที่ผิดพลาดอย่างนึงก็คือในเรื่องของตัวตั้งต้นคือตัววัสดุตัวผ้าเนี่ยจะมาเปรียบเทียบกันอาจจะเปรียบเทียบกันไม่ได้อย่างเช่นผ้าฝ้ายผ้าลินินแล้วก็ผ้าผสม3ตัวนี่คือเป็นชื่อของชนิดของตัวเส้นใยแต่แชมเบรมเป็นไม่ใช่ตัวชนิดของตัวเส้นใยนะแต่ว่าแชมเบรมันคือลักษณะของลายผ้าของเนื้อผ้ามันจะไม่สามารถมาเปรียบเทียบกับเส้นใยฝ้ายกับเส้นใยลินินได้ส่วนผ้าผสมเนี่ยตอบยากเพราะว่าในตัวคอนเทนต์ไม่ได้บอกว่าเป็นผ้าผสมอะไรกับอะไรเส้นใยแต่ละเส้นใยเนี่ยถ้าผสมกันเราจะต้องรู้ว่ามันคือเส้นใยอะไรและผสมกันในสัดส่วนเท่าไหร่ถึงจะมาเปรียบเทียบเพิ่มน้ำหนักเป็น5กิโลกรัมซึ่งในรอบนี้นะครับผ้าแชมเบรได้ฉีกขาดออกจากกันแต่ผ้าผสมยังคงรับน้ำหนักได้ดีเยี่ยมการทดสอบโดยการนำผ้านะฮะแล้วก็ผูกถุงทรายแล้วก็ปล่อยทิ้งลงมาอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นน่ะเราก็จะดูมองค่อนข้างยากเพราะว่าในการทดสอบและการเปรียบเทียบกันเนี่ยขนาดของเส้นใยขนาดของเส้นได้โครงสร้างของมันก็มีผลเกี่ยวเรื่องของความแข็งแรงมีเรื่องผลกับการใช้งานด้วยเราได้ทำการแช่ผ้าเปื้อนคราบทั้ง4แบบไว้ล่วงหน้าในน้ำยาขจัดคราบผ้าชนิดไหนจะมีสีเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างการทดสอบสุดท้ายนะวิธีการทดสอบโดยการนำผ้าไปแช่น้ำแล้วไปขยี้ไปซักถ้าในการเปรียบเทียบเนี่ยความคงทนต่อการสีตกไม่ได้เกี่ยวกับโครงสร้างผ้าไม่ได้เกี่ยวกับชนิดของเส้นใยแต่เกี่ยวกับสีหรือกระบวนการที่เขาเอามาย้อมถ้ากระบวนการย้อมที่สมบูรณ์และก็เลือกใช้สีที่ถูกต้องที่เหมาะสมสีก็จะไม่ตกดังนั้นน่ะโครงสร้างของผ้าและตัวชิ้นของเส้นใยแต่ละชนิดการจะมาเปรียบเทียบกันไม่ได้ผลจากในรายการเนี่ยที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างกังวลอยู่ว่ามันจะส่งผลกับความเข้าใจของดีไซเนอร์ก็พอทำคอนเทนต์แล้วเนี่ยอาจจะต้องมาปรึกษากับนักวิชาการนะในแต่ละด้านเพื่อจะดูว่าตรงไหนที่ถูกต้องหรือตรงไหนที่ผิดตามหลักวิชาการกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากนี่เป็นสภาพความเสียหายสถานการณ์น้ำท่วมและคลื่นลมแรงในทะเลฝั่งอ่าวไทยนั้นรุนแรงมากฝนที่ตกหนักคลื่นลมแรงและน้ำท่วมในปลายเดือนกุมภาพันธ์เป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนอกฤดูกาลของภาคใต้เรียกได้ว่าส่งผลกระทบรุนแรงในรอบหลายสิบปีเลยทีเดียวครับซึ่งในช่วงที่หลายจังหวัดในภาคใต้กำลังเผชิญกับภัยธรรมชาติครั้งนี้มีคุณผู้ชมหลายคนมองว่าไทย PBS เป็นสื่อที่ลงไปเกาะติดสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดนี่เป็นสภาพของบ้านหนึ่งในหลายหลังที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นลมอย่างเช่นความคิดเห็นของคุณนนทพรบอกว่าน่าจะเป็นสื่อเดียวที่เห็นลงพื้นที่ตั้งแต่วันแรกหรือคุณสโรชาแชร์ข่าวของไทย PBS และโพสต์ข้อความว่าเผื่อใครไม่รู้ว่าที่ภาคใต้น้ำกำลังท่วมเพราะช่วงนี้ทุกคนโฟกัสกับข่าวดาราเสียชีวิตขอบคุณไทย PBS ที่ทำงานคุ้มภาษีมากหรืออีกหลายความคิดเห็นก็แชร์ข่าวต่อเพื่อช่วยระดมความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ
และนี่เป็นเสียงส่วนหนึ่งจากชาวบ้านที่ได้สะท้อนผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้ผ่านทีมข่าวไทย PBS ครับคิดว่าถ้าเป็นไปได้ก็เยียวยานะนิดนึงนะเพราะว่าเราก็ไม่มีนะเพราะว่าเขาแบบช่วงนี้ก็ขายแบบว่าขายวันนี้ก็กินพรุ่งนี้ค่ะแบบว่าเงินเก็บก็ไม่มีไงค่ะไม่มีสักบาทในเงินเก็บนะถ้าจะเอาเป็นแสนเป็น200,000 300,000จะเอามาใหม่นี่ก็คงยากเหมือนกันนะยากเหมือนกันเรียกได้ว่าภัยพิบัติครั้งนี้สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องทางภาคใต้อย่างมากเลยนะครับช่วงนี้คุณติชิลาพุทธสารพันธ์จะมาเล่าถึงความตั้งใจที่ลงพื้นที่ไปรายงานข่าวภัยพิบัติครั้งนี้ตั้งแต่วันแรกที่ฝนเริ่มตกอย่างหนักไปจนถึงวันที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายครับก็อยากขอบคุณนะคะคุณผู้ชมของไทย PBS นะคะที่ได้มีการติดตามข่าวสารเรื่องของน้ำท่วมใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะจริงๆตอนแรกเลยเนี่ยการทำข่าวนี้เราก็ได้รับการแจ้งเตือนมาจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะว่าจะมีฝนตกหนักและคลื่นลมแรงแต่เอาเข้าจริงอ่ะจริงๆเราไม่ได้คิดว่ามันจะมีสถานการณ์รุนแรงขนาดนี้เพราะว่าส่วนใหญ่น้ำท่วมภาคใต้เนี่ยมันจะอยู่ช่วงปลายปีแต่นี่กำลังจะเข้าสู่หน้าร้อนคือเมษาเนี่ยกลายเป็นว่าน้ำเยอะมากจริงๆเพราะว่าฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องวันแรกเนี่ยเราเริ่มเห็นสถานการณ์ของคลื่นลมแรงที่ปัตตานีจำได้ว่าวันนั้นไปรายงานที่ตำบลตะลุกกะโปในอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีนะคะกลายเป็นว่าลมเนี่ยแรงมากแล้วก็คลื่นเนี่ยสูงมากแล้วก็พังบ้านของชาวบ้านเนี่ยค่ะหลายหลังเลยนะคะซึ่งมันเป็นภาพที่เราตกใจเพราะเราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นช่วงหน้ามรสุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอระหว่างนั้นเนี่ยก็ได้ยินข่าวของน้ำที่อำเภอสุขีรินทร์ที่เกิดอุบัติเหตุรถตกคอสะพานเสียชีวิตไปทั้งสิ้น7ท่านด้วยกันนะคะแล้วก็ในส่วนของอาสาสมัครที่เข้าไปค้นหาร่างของคุณครูก็เกิดหัวใจล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตอีก1คนและหลังจากนั้นมาพอเราเข้ามาดูสำรวจในพื้นที่ที่ติดริมแม่น้ำโกลกอะค่ะโดยเฉพาะที่ตำบลมูโนะเนี่ยก็ตกใจเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยถูกน้ำท่วมเยอะมากซึ่งเรารู้สึกเหมือนว่าในขณะที่สังคมอาจจะสนใจอย่างอื่นอยู่เนี่ยภาพของความเดือดร้อนเหล่านี้มันก็ควรถูกใช้อีกมุมนึงเหมือนกันหลังจากที่เรานำเสนอออกไปเนี่ยมันก็เริ่มมีฟีดแบคเริ่มมีการเข้าไปช่วยเหลือเริ่มมีการระดมทั้งในส่วนของเรือที่จะเข้าไปช่วยเหลือไปขนย้ายผู้ป่วยออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแม้แต่มูลที่ต่างๆนี้ก็เริ่มมาตั้งแบบโรงครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะไปช่วยเหลือชาวบ้านซึ่งในส่วนของทีมภาคใต้เนี่ยเราก็ยังจะทุ่มเทต่อไปนะคะเพื่อที่จะทำให้ข่าวภัยพิบัติมันถูกนำเสนอต่อเนื่องแล้วก็ถูกนำเสนอในแง่มุมที่ไม่ใช่แค่พูดถึงความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นแต่ก็อยากให้นำเสนอในมุมที่ว่าเราจะป้องกันหรือว่าลดความสูญเสียเหล่านั้นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่เหมาะสมเพื่อให้เขาอยู่ต่อไปได้ถ้าเขาต้องเผชิญหน้ากับภัยพิบัติเหล่านี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งข้อเสนอแนะติชมต่อข่าวและรายการต่างๆของไทย PBS เข้ามาได้ที่ Facebook เปิดบ้านไทย PBS อีเมล openthaipbs@thaipbs.or.th แล้วพบกันใหม่วันเสาร์หน้าเวลา 13:45 น.สวัสดีครับ